ในความเห็นผมนะในช่วงเวลานี้หลังเลือกตั้งหนึ่งเดือนเศษเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงนะนี่พูดในนามส่วนตัวนะครับไม่ใช่เพราะผมหมดสถานนะการเป็นผู้ช่วยอียการพักก้าวไกลละผมเชื่อจริงๆว่าพิธาพิธาลิมเจริญรักเนี่ยถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบนี้นะเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมามตรทรงเป็นปะมบุที่แน่ๆจะช่วยจะเป็นนายมตรีคนสําคัญที่จะจัด ช่วยจัดปรับความสัมพันธ์ระหว่างสรราบันตรศง์ระบบรชาชการกับคนรุ่นใหม่ๆได้